การสั่งจิตแบบไหนล่ะคะที่หลายๆคนเข้ามาอินบ็อกซ์ถามพี่ดาว่ามันถึงจะได้ผลดังที่ใจของหนูต้องการสิ่งนี้แหละค่ะที่พี่ดาวจะมาบอกให้ทุกคนเข้าใจเป็นทิปเล็กๆง่ายๆนะคะนั่นพี่ดาวอยากจะบอกว่าคนที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนจากการสั่งจิตในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองธุรกิจการงานการเงินทุกๆสิ่งเหล่านี้ทำไมจึงให้ผลไม่เท่ากันแม้แต่นะคะคนที่สั่งจิตทางลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคก็ให้ผลที่แตกต่างกันไปเห็นไหมคะทั้งๆที่มีการสั่งจิตเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละคนน่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือคุณให้อารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งนั้นลึกซึ้งแค่ไหนคุณมีความปลื้มปิ่มนะคะหรือว่าสนุกสนานอะเบิกบานกับการสั่งจิตในรูปแบบนั้นๆที่คุณต้องการให้มันเกิดผลกับตัวของทุกๆคนเองหรือตัวน้องๆสาวๆทุกๆคนนะคะในทุกๆเรื่องที่พี่ดาวได้พูดมานั่นก็คือการใส่อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งนั้นให้ได้ลึกที่สุดหลงไหลที่สุดนี่แหละค่ะคือผลที่ทุกๆคนได้รับจากการสั่งจิตแตกต่างกันไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ